สวัสดีครับผมป๋อมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาชวนเพื่อนๆนะครับเนี่ยครับเปลี่ยนเขาเรียกว่าแผ่นกันความร้อนนะครับของเจ้ามิตซูบิชิสตาด้านะครับเนี่ยครับรถมันปี2001นะครับปีนี้ก็2023แล้วก็ใช้คำว่าโดนความร้อนเปื่อยยุ่ยหมดสภาพแล้วนะครับผมก็จะมาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนตัวนี้แต่ว่าผมไม่ได้ใช้แผ่นกันความร้อนแบบเดิมของศูนย์นะผมใช้แบบนี้เดี๋ยวพามาดูนะครับพามาดูกันนี่ครับผมใช้แบบนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าเวลาเปิดฝากระโปรงมามันจะดูสวยกว่าในความคิดผมนะผมย้ำก่อนก็เลยคิดว่าจะถอดของเก่านะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตักแล้วก็แปะเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นแผ่นกันความร้อนแบบมีกาวมาในตัวนะผมก็เลยไม่รู้ว่าจะติดแน่นไหมจะทนไหมนะครับก็เลยมาลองทำให้เพื่อนๆดูกันว่าทำออกมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมจะแกะตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ตัดใส่แบบทรงเดิมนะครับจะไม่แปะถึงตรงนี้เพราะต้องการให้เห็นสติ๊กเกอร์เดิมๆทั้งสองฝั่งนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวแกะออกมาดึงตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็มันจะหลุดออกมาเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอาอุปกรณ์ก่อนเดี๋ยวแกะให้ดูครับนี่นะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้แกะตัวหมุดนะครับในการล็อกฝากระโปรงนะครับเห็นไหมครับหลุดแล้ว1ตัวเห็นไหมครับ2ตัวเนี่ยครับตรงไหนมีหมุดก็งัดออกมาเลยนะครับมันจะหักเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวแกะข้างบนก่อนนะแกะพวกนี้ก่อนเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยนั้นมันสกปรกมองไม่ค่อยเห็นนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับหลังจากที่เราแกะแผ่นกันความร้อนเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทำความสะอาดตรงนี้นะครับแล้วก็ปล่อยเขาแห้งแล้วถึงค่อยมาติดกาวนะครับระหว่างที่เราทำความสะอาดเสร็จ
รอให้ผนังตรงนี้มันแห้งนะครับเราก็จะมาตัดมาดูกันนี่นะของเก่าเดี๋ยวเราก็จะมาตัดนะครับให้เป็นทรงเดิมกันนะครับแล้วก็รอให้มันแห้งกาวที่ทำความสะอาดมันแห้งแล้วก็ตรงนี้ไปแปะแล้วลองดูกันครับว่าจะเป็นยังไงนะครับอันนี้นะครับคือแผ่นที่ตัดเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมครับตัดรูปทรงเดิมนะนี่คือแผ่นเก่านะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันว่าที่ล้างทำความสะอาดนะครับเช็ดให้แห้งแล้วก็เช็ดกับทิชชู่เปียกด้วยนะครับนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับแห้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาติดกันดูนะครับว่าติดแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่นะครับติดจากด้านบนนะครับตำแหน่งเดิมนะเห็นไหมครับเนี่ยครับก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมแกะก่อนผมก็อยากรู้นะว่ากาวเนี่ยจะแน่นขนาดไหนนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมดึงแผ่นกาวด้านหลังออกเลยเป็นยังไงบ้างครับติดแล้วดูดีกว่าของเดิมแน่นอนไม่ขาดไม่ยุ่ยไม่อะไรเห็นไหมครับเหตุผลที่ผมไม่แปะหมดนี่เลยนะเพราะว่าของเดิมเนี่ยเขาก็มีแค่นี้นะครับที่สำคัญของในความคิดผมนะที่สำคัญนะผมอยากให้เห็นสติ๊กเกอร์พวกนี้เห็นไหมครับเห็นไหมครับรถผมยังเดิมๆไม่เคยแกะฝากระโปรงเห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับกับภารกิจนะครับเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนนะครับของเจ้ามิตซูบิชิสตาร์ด้าโฟวินของผมนะครับสิ่งที่ผมกังวลนะผมไม่รู้ว่ากาวตัวนี้เนี่ยจะ
อยู่ได้ทนติดได้นานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าถามว่าความสวยเป็นยังไงแน่นอนครับมันดีกว่าเดิมแน่นอนนะครับเพราะว่าไม่มันไม่ยุ่ยแล้วก็มือเรามันก็ไม่โดนอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดำนะครับของเก่ามันใช้คำว่าเปื่อยหมดแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าอ้าวทำไมไม่ซื้อของศูนย์มาใส่อะไรอย่างนั้นผมอยากจะลองตัวนี้ก่อนนะครับถามว่าทำไมของศูนย์เนี่ยประมาณ 1,000 บาทนะครับตัวนี้ผมซื้อในแอปสีส้มนะครับ199บาทนะครับให้เรามาตัดตามรูปทรงที่ต้องการถ้าผมใช้ไปแล้วนะครับแล้วมันไม่หลุดไม่ยุ่ยนะครับเป็นปีหรือระยะเวลาที่คิดว่ามันโอเคเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำคลิปต่อไปคือจะมาแปะในคันดราก้อนสีดำของผมซึ่งมันก็มีอาการเริ่มเปื่อยแล้วนะครับก็ง่ายๆครับใครชอบเดิมๆนะครับก็ซื้อของศูนย์ถ้าใครคิดว่าอยากจะลองสวยๆแบบนี้เงาๆแบบนี้วาวๆแบบนี้นะครับมาตัดแต่งเอาเองนะครับก็เดี๋ยวใครสนใจนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีใครคอมเมนต์ผมก็จะไม่ทิ้งลิงก์นะครับก็200กับ 1,000 เพื่อนๆก็พิจารณากันเอาเองนะครับก็แนวทางในการเปลี่ยนแผ่นกันความร้อนของ Mitsubishi Strada 4Wind ก็ประมาณนี้นะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้ประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ